จู่ล่งเทพพระบุตรแห่งเสียงสารขุนศึกสถานพบเล่าปี่แต่งตั้งขุนศึกของตนเป็นทหารเสือเพียง5นายเท่านั้นนั่นก็คือกวนอู้เตียวหุยฮองตงม้าเฉียวและขุนศึกอีกท่านหนึ่งซึ่งก็คือขุนศึกสถานพบจู่ล่งของพวกเรานั่นเองการที่เล่าปี่แต่งตั้งให้จู่ล่งดำรงตำแหน่งเป็นทหารเสือเช่นนั้นก็เป็นการรับรองในฝีมือการรบของจู่ล่งที่คงไม่เป็นสองรองจากขุนศึกคนอื่นๆแต่ขุนศึกทั้ง5นายนี้แม้ว่าจะมีฝีมือในการรบมากแต่กลับมีจุดจบที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นโศกนาฏกรรมถึง4นายกล่าวคือกวนอู่และเตียวหุยนั้นต้องกลายไปเป็นผีหัวขาดส่วนฮองตงก็ตายในสนามรบและม้าเฉียวเกิดอาการป่วยไข้จนตายทหารเสือทั้ง4นายของเล่าปี่เสียชีวิตด้วยอาการอันน่าสงสารทั้งสิ้นแต่จู่ล่งขุนศึกสถานพบของเรานั้นจะมีจุดจบเป็นเช่นใดเราไปติดตามดูกันเลยครับจู่ล่งเทพพระบุตรแห่งเสียงสารขุนศึกจู่ล่งมีแท้ว่าเตียวและเป็นชาวเมืองเสียงสารในวรรณกรรมสามก๊กได้บรรยายถึงลักษณะทางกายภาพของจู่ล่งเอาไว้ดังนี้กองซุนจ้านจึงออกมาจากเงื่อมเขาเห็นทหารคนนั้นสูงประมาณ6ศอกหน้าผากและคิ้วใหญ่ตาโตจากข้อความดังกล่าวก็ทำให้เราพอที่จะจินตนาการถึงรูปร่างหน้าตาของขุนศึกสถานพบได้ว่าเป็นผู้ที่มีรูปร่างสูงใหญ่เหมาะสมที่จะเป็นทหารนอกจากนั้นหน้าผากที่กว้างและแผงคิ้วโด่งดำซึ่งจู่ล่งเป็นบุรุษที่มีความหล่อเหลาเอาการอยู่นะครับ